กราบสวัสดีพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องข้าวครับทานข้าวกันหรือยังครับเดี๋ยวก่อนนอนมีข้าวต้มหรือเปล่าพวกเราทานข้าวกันอย่างเงี้ยทุกวันวันละ3มื้อบ้าง4มื้อบ้าง365วันไม่ตกหล่นแล้วพวกเราคนไทยก็มีกันอยู่65ล้านบวกลบปริมาณข้าวที่เราทานทุกวันทุกวันเนี่ยครับรวมตลอดทั้งปีเนี่ยมันมีปริมาณ10ล้านตัน10ล้านตันครับชาวนาเขาปลูกข้าวให้เราทานแต่เขาปลูกเยอะครับที่เราทานกัน10ล้านตันเนี่ยเขาปลูกมากกว่าถึงเท่าตัวก็คือ20ล้านตันเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็ต้องส่งออกไปขายยังต่างประเทศข้อดีก็คือว่าเอาออกไปขายต่างประเทศที่เราก็ได้เงินกลับเข้ามาเป็นการทำรายได้ให้กับประเทศฟังดูแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีแต่เพียงว่าปลูกข้าวมากไปหน่อยนึงแล้วก็แต่ว่าคนอื่นเขาอดๆอยากๆกันเยอะครับข้าวก็น่าจะขายได้แต่ผมอยากจะให้สังเกตอย่างนี้ว่าพวกเราเนี่ยทานข้าวเดี๋ยวเราทานทุกวันเหมือนกันตลอด365วันเราไม่ได้ทานข้าวเป็นฤดูกาลไม่ได้หมายความว่าช่วงนี้เราจะทานข้าวมากช่วงนี้เราจะทานข้าวน้อยไม่ใช่แต่ชาวนาเนี่ยครับเขาปลูกข้าวเป็นฤดูกาลฝนมาเขาปลูกข้าวใช้เวลา4เดือนข้าวออกรวงแต่เขาปลูกอย่างนี้เพราะฝนมันตกเหมือนกันเกือบทั่วประเทศยกเว้นภาคใต้ตกต่างกันหน่อยเพราะฉะนั้นข้าวที่ออกมาเนี่ยมันออกมาเป็นฤดูกาลครับพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยข้าวมันออกมาเยอะแต่พี่น้องไม่ได้ทานมากเลยครับในช่วงนั้นพี่น้องก็ทานเท่าปกติข้าวมันก็เหลือครับนี่แหละครับคือปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยก็คือเวลาปลูกข้าวเนี่ยมันปลูกพร้อมกันทั่วประเทศแล้วมันออกมาเยอะเวลาออกมาเยอะเนี่ยครับราคามันก็ตกคุณรัฐบาลในอดีตเนี่ยหลายรัฐบาลไม่ต้องบอกว่ามีใครบ้างหลายสิบปีมาแล้วเขาก็อยากจะช่วยชาวนาครับผมจำได้ว่ามีรัฐมนตรีอยู่คนนึงบอกชาวนาข้าวมันราคาไม่ดีเก็บไว้อย่าเพิ่งไปขายมันชาวนาสวนกลับทันทีเลยครับแล้วฉันไม่ขายข้าวแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปส่งเรียนหนังสือรัฐบาลก็บอกว่าใจเย็นๆมันมีวิธีอยู่หรอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าพึ่งเอาข้าวไปขายและถ้าหากยังไม่มีเงินไปกู้ธ.ก.ส.เดี๋ยวรัฐบาลจะจัดให้ดอกเบี้ยต่ำๆด้วยพี่น้องครับชาวนาได้ยินอย่างนี้ดีใจนะแต่ก็นึกในใจอยู่เหมือนกันครับว่าเอ๊ะถ้าหากไปกู้ธ.ก.ส.เนี่ยจะเอาอะไรเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะว่าบ้านช่องก็จำนองหมดแล้วรัฐบาลบอกไม่ต้องห่วงข้าวของพี่น้องนั่นละเอามาจำนำกับธ.ก.ส.ได้นี่ผมเล่ามาใช้เวลาเนี่ยไล่เรียงมาเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าเหตุที่มันมีโครงการรับจำนำเนี่ยมันมีอยู่ปัญหาเดียวครับก็คือเขาอยากจะให้ชาวนานี่ยังไม่ต้องขายข้าวให้ชาวนาเก็บไว้แล้วรัฐบาลในสมัยนั้นก็บอกว่าเก็บในยุ้งฉางของชาวนาเองหรือเก็บไว้ที่ใต้ถุนบ้านของชาวนาเองก็ได้แล้วก็เอาตรงนั้นน่ะเป็นหลักประกันไปถึงธ.ก.ส.ก็บอกว่าฉันมีข้าว
ในราคา 10,000 บาททกส.บอกงั้นเอาไป 75% เอาไป 7,500 เพราะฉะนั้นราคาจำนำในอดีตเนี่ยก็ประมาณ175 180ของราคาตลาดก็ทำงานอย่างนี้แหละครับก็ปรากฏว่าข้าวก็ราคาดีขึ้นเพราะว่าชาวนาไม่ขายแล้วไงเก็บไว้นะครับเก็บไว้รอราคาดีแล้วค่อยขายแต่ขณะเดียวกันพอขายเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาเงินมาใช้หนี้ทกส.ก็เป็นอย่างนี้ครับทุกปีทักษิณเข้ามาเป็นนายกไม่ชอบครับอันนี้คือความเลวร้ายของระบอบทักษิณเพราะว่าโครงการรับจำนำเนี่ยเขาแก้ตรงจุดในประเด็นที่ว่าเขาต้องการเอาข้าวออกจากระบบเพื่อให้ราคาเนี่ยมันขึ้นหรือไม่ให้มันตกเกินไปไม่ให้พ่อค้าที่จะต้องมาซื้อข้าวไปส่งออกเนี่ยเขาหัวกันกำหนดราคาข้าวได้อย่างสบายๆจึงมีโครงการรับจำนำขึ้นทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรี2544ทักษิณบอกไอ้อย่างนี้ไม่เอาเพราะมันทำให้ราคาข้าวไม่ดีฉันเป็นนายกรัฐมนตรีราคาจำนำจะต้องเป็นราคาตลาดหรือสูงกว่าเล็กน้อยก็ปรากฏว่าเมื่อราคาจำนำของรัฐบาลเนี่ยมันสูงกว่าพี่น้องชาวนาก็เอาข้าวมาจำนำให้กับรัฐบาลหมดครับเป็นส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากตอนนั้นทักษิณก็ยังไม่กล้าที่จะให้สูงกว่ามากนักก็สูงกว่า 5% 10%พี่น้องชาวนาบางคนก็เบื่อไม่อยากเอาข้าวไปขายรัฐบาลไม่แน่ใจเมื่อไหร่จะได้เงินไปลงสีปกติดีกว่าอาจจะได้เงินน้อยกว่าก็ยังดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยข้าวที่อยู่ในมือของรัฐบาลจึงมีไม่มากครับแต่ขนาดไม่มากเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรทักษิณไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีปี2ปีสมัยแรกนี่4ปีเต็มสมัย2เนี่ยเป็นอีกเกือบ2ปีรวมแล้ว 5-6 ปีก็สะสมข้าวพวกนี้ครับเก็บไว้ในโกดังของรัฐบาลเป็นจำนวนพอสมควรทักษิณโดนคดีต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ต่างประเทศจำได้ใช่ไหมครับน้องชายน้องเขยทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์ตอนนั้นเข้ามาเนี่ยในช่วงประมาณกันยา51ถึงธันวา51 3-4 เดือนเองไม่ได้ทันได้ทำงานเลยครับตอนนั้นบ้านเมืองก็วุ่นวายพอสมควรถ้าพี่น้องจำได้มีการออกมาต่อต้านรัฐบาลในสมัยนั้นมีที่ทำเนียบมีที่สุวรรณภูมิโครงการรับจำนำข้าวก็เดินต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีข้าวอยู่ในมือประมาณ 3-4 ล้านตันครับน้องเขยทักษิณซึ่งอยู่ในระบอบทักษิณที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยยังไม่ทันได้ทำงานเลยครับแต่รัฐมนตรีในระบอบทักษิณที่ขยันมากช่วงเพียง1เดือนนะครับเอาข้าวไปขายโดยขายแบบที่ราคาต่ำกว่าตลาดผมขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ช่วยนำสไลด์ตัวเลขขึ้นมาดูนิดหนึ่งผมอยากจะกราบเรียนว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการโกงจำนำข้าวโดยการแอบเอาข้าวไปขายให้พวกพ้องในราคาที่ต่ำกว่าตลาดตอนนั้นเนี่ยนะครับเรามีข้าวสารคงเหลือในคลังกลางเนี่ยประมาณ 4.224 ล้านตันเห็นตัวเลขไหมครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้ามองอยู่ก็จะอยู่ทางซ้ายมือด้านบนปรากฏว่ารัฐมนตรีคนขยันใช้เวลาเพียง1เดือนเอาข้าวไปขายทั้งสิ้น 2.704 ล้านตันครับพี่น้องครับผมอยากจะให้ดูอย่างนี้เพราะตัวเลขอันเนี้ยเป็นตัวเลขของจริงนะครับเป็นตัวเลขทางราชการวันที่17พฤศจิกายน51เขาเอาข้าวไปขาย 1.594 ล้านตันขายทั้งส่งออกขายทั้งในประเทศ
ปรากฏว่ามูลค่าข้าวครั้งแรกที่ขายเพื่อการส่งออกเอาข้าวขาวไปขายโดยเฉพาะเนี่ย1ล้านตันเศษเนี่ยมูลค่าในตลาดเนี่ยประมาณ 17,456 ล้านบาทครับพี่น้องนึกภาพดูให้ดีว่าอยู่ดีๆเอาข้าวของพวกเราเงินภาษีของพวกเราเนี่ยครับเอาไปขายในราคาที่ควรจะได้ 17,000 แต่ปรากฏว่าแอบไปขายให้เพื่อนในราคา 12,000 กว่าล้านบาทต่ำกว่าราคาตลาด 5,000 กว่าล้านครับอีก 500,000 กว่าล้านตันก็ทำในทำนองเดียวกันขายต่ำกว่าราคาตลาด 3,541 ล้านบาทอันนี้วันที่17พฤศจิกายนหลังจากนั้นอีก10วันถึงวันที่28พฤศจิกายนเอาอีกครับขายอีก 1.110 ล้านตันล็อตแรกก็ขายไปเกือบล้านตัน 918,000 แล้วก็ล็อตที่2ก็ 100,000 กว่าในทำนองเดียวกันมูลค่า 14,339 ล้านขายเพียง 11,764 ล้านต่ำกว่าราคาตลาด 2,500 รวมทั้งหมด4ครั้งรัฐมนตรีภายใต้ระบอบทักษิณที่มีน้องเขยชื่อสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงระยะเวลาสั้นๆแอบเอาข้าวไปขายกับเพื่อนในราคาต่ำกว่าราคาตลาด 12,000 กว่าล้านครับ 12,000 กว่าล้านนี่มากนะครับมากจริงๆเพราะว่าใช้เวลาเพียงเดือนเดียวเท่านั้นเองใครได้เงินตรงนี้ไปเท่าไหร่นึกภาพเอาเองก็แล้วกันแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเขาติดใจครับติดใจเพราะมันมีข้าวเพียง4ล้านตันก็โกงได้หมื่นกว่าล้านเขาก็เลยนั่งคิดว่าทำยังไงถึงจะซื้อข้าวจากชาวนาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บไว้ในโกดังให้เยอะๆเพื่อจะได้โกงได้น้องเขยว่าแน่แล้วสู้น้องสาวไม่ได้นะครับยิ่งรักมาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาเลยครับจำนำในราคา 15,000 บาทปรากฏว่าเรื่องนี้ก็พูดกันมาบ่อยพูดกันมาเยอะผมอยากจะกระโดดข้ามไปเลยว่าท้ายที่สุดแล้วพี่น้องชาวนาก็เอาข้าวมาขายถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้เงินแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีข้าวอยู่ในมือเนี่ยเป็น10ล้านตันขึ้นไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่แล้วเที่ยวนี้ไม่ได้ขายเพื่อให้ราคาต่ำกว่าตลาดแล้วเอาไปขายกำไรเที่ยวนี้ปรากฏว่าข้าวหายไปเฉยๆครับคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานอิสระก็คือหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องงานวิจัย TDI เนี่ยเขาไปค้นพบมาว่าข้าวมันอาจจะหายไปถึง3ล้านตันเขาก็ตีมาเลยว่าตันละ 17,000 บาทเป็นวงเงินทั้งหมด 50,000 กว่าล้านครับที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เป็นโครงการที่เลวร้ายแต่ว่าระบอบทักษิณเนี่ยครับที่พวกเราต้องมานั่งทุกข์ทรมานกันนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วก็อยู่อย่างนี้มา 5-6 เดือนเนี่ยเพราะเราเห็นชัดเจนว่ามันทำลายตัวอย่างให้เห็นชัดก็คือระบอบเกษตรกรในเรื่องของข้าวของประเทศไทยแล้วเขาก็ตรวจสอบครับหน่วยงานก็ตรวจสอบวันนี้ก็ถึงเงินขึ้นศาลแล้วแล้วก็คงจะมีการตัดสินกันในเร็ววันนี้พี่น้องครับถ้าเราจะมาพูดกันในเรื่องนี้โดยเรามาบอกว่าเราต้องการที่จะปฏิรูปประเทศเราต้องการจะช่วยพี่น้องชาวนาที่เป็นเกษตรกรผมก็คิดว่ามันน่าจะมีหนทางที่จะช่วยได้ดีเหมือนกันวันนี้ผมมีแนวทางที่จะนำเสนอผมจับประเด็นอย่างนี้ครับผมจับประเด็นว่าอันที่หนึ่งพี่น้องชาวนาทุกยากทุกวันเนี่ย
เพราะปลูกข้าวเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศแล้วข้าวก็ออกมาเยอะแล้วก็ออกมาเยอะเนี่ยทำให้ราคามันตกต่ำพอราคาตกต่ำปุ๊บเนี่ยพ่อค้าที่เขาทำธุรกิจเนี่ยก็แน่นอนเขาก็อยากซื้อของถูกเขาก็กดราคาได้ตรงเนี้ยก็ต้องแก้ประเด็นที่สองก็คือถ้าหากว่าแก้ไขตรงนี้ได้ถ้าแก้ไขตรงนี้ได้ก็จะต้องถามตัวเองต่อว่าถ้าหากพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวนาเนี่ยขายข้าวได้ในราคาตลาดแล้วเนี่ยเขายังอยู่ได้ไหมถ้าถามตัวเองวันนี้อยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะต้นทุนสูงมากถ้าไม่ได้มีนางตัวเองค่าเช่าก็สูงถ้าต้องใช้เครื่องสูบน้ำเติมน้ำมันน้ำมันก็แพงปุ๋ยไม่ต้องพูดถึงราคาขึ้นเป็นรายวันก็ได้ซ้ำถ้าหากไม่มีใครมาช่วยกันเก็บเกี่ยวต้องจ้างค่าแรงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆเพราะฉะนั้นถึงแม้รัฐบาลจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวนาซึ่งมีอยู่5ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ยให้เขาได้ขายข้าวได้ในราคาตลาดก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะอยู่ได้อันนี้ก็คือปัญหาที่1ปัญหาที่สองที่น่าสงสารมากที่สุดคือปัญหาในขณะนี้ครับในขณะนี้หนึ่งก็คือฤดูกาลที่แล้วที่เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาข้าวไปจำนำไว้แล้วแล้วในใบประทวนก็บอกอีก3วัน5วันมารับเงินถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว 5-6 เดือนเนี่ยยังไม่ได้รับเงินเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้หยุดวันนั้นนี่ครับไม่ได้หยุดเฉพาะแค่นั้นนี่ครับไอ้ดีข้าวนาปลังของพี่น้องภาคกลางนี่ออกมาแล้วครับประมาณ8ล้านตันออกมา8ล้านตันปรากฏว่าไม่มีโครงการอะไรอยู่แล้วตอนนี้เพราะรัฐบาลนี่ก็จำนำก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะขนาดของเก่ายังไม่มีปัญญาจ่ายวันนี้ราคาข้าวตกต่ำมากถามว่ารัฐบาลรักษาการพูดเรื่องนี้ไหมทำเรื่องนี้ไหมเขาไม่พูดหรอกครับเพราะเขากำลังพยายามเร่งขายข้าวให้เพื่อนๆเขาอยู่ในราคาที่พวกเราก็ไม่รู้อีกอะว่ามันต่ำกว่าตลาดแบบสมัยคุณสมชายหรือเปล่าแต่ประเด็นก็ว่าวันนี้รัฐบาลขายข้าวแข่งกับชาวนาครับราคาข้าวมันไม่ไหวเลยครับตอนนี้รับไม่ได้เลยอันนี้คือปัญหาของพี่น้องชาวนาไม่ใช่จำนวนน้อย5ล้านกว่าครัวเรือนคูณไปสิครับครัวเรือนละ3คน4คน10กว่าล้านคนครับผมมีทางแก้ผมมีข้อเสนอผมคิดว่าแนวเนี้ยถ้าหากว่าได้มีการปฏิรูปประเทศแล้วปฏิรูปในเรื่องของเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่อ้อยชาวไร่มันสำปะหลังหรือชาวไร่ข้าวโพดผมว่าใช้แนวเนี้ยไปใช้เนี่ยแก้ไขปัญหาได้ผมทำเป็นคลิปมาครับอยากจะให้ทางทีมงานเปิดนิดนึงนะครับแล้วก็คลิปใช้เวลาเพียง2นาทีเองก็จะเข้าใจได้ดีแล้วผมก็จะไม่รบกวนเวลามากไปกว่านี้ครับผมทีมงานครับผมทำคลิปอันนี้ไว้ขอเป็นคลิปนะครับอันนี้เป็นชาร์ตที่แสดงไว้เมื่อสักครู่นี้ในเรื่องของวิธีการโกงโดยการขายข้าวถูกๆให้กับเพื่อนและเพื่อนก็เอาไปขายต่อในตลาดก็ปรากฏว่าภายในเดือนเดียวสามารถทำกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองได้หมื่นกว่าล้านบาทไอ้นี่เป็นเงินพวกเราทั้งนั้นแหละครับผลสุดท้ายธกส.เนี่ยซึ่งขาดทุนส่วนนี้ก็ต้องมาเบิกจากเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินภาษีของพี่น้องทั้งหมดล่ะครับชาวนาปลูกข้าวหน้าฝนครับทุกปีข้าวออกมาพร้อมกันทั่วประเทศข้าวออกมาพร้อมกันมากราคาจะไม่เคยดีข้าวที่ไทยผลิตได้ครึ่งนึงเราส่งออกส่วนที่เหลือทานกันเองในประเทศ
มีผู้ส่งออกข้าวที่นับเป็นรายใหญ่อยู่ประมาณ5รายองค์การเขาเรียกพวกนี้ว่า5เสือครับถ้า5เสือหัวไม่แข่งกันซื้อข้าวจากชาวนาเมื่อไหร่5เสือกำหนดราคาข้าวได้แบบสบายๆทางแก้มีครับรัฐบาลเป็นเสือตัวที่6เสือเองรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาตลาดแล้วส่งออกทันทีไม่เก็บไว้นานถ้า5เสือไม่ซื้อข้าวในราคาตลาดเสือตัวที่6พร้อมรับซื้อทั้งหมดไม่จำกัดจำนวนเสือด้วย5เสือทำธุรกิจจำเป็นต้องมีข้าวเพื่อส่งออก5เสือไม่มีทางเลือกต้องซื้อข้าวแข่งกับรัฐบาลมาตรการนี้เป็นการป้องกันไม่ให้5เสือหัวกดราคาซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาแต่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของแพงต้นทุนการผลิตสูงถึงแม้ชาวนาจะขายข้าวได้ในราคาตลาดก็ตามแต่รายได้ไม่มีทางเพียงพอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นทุกวันครับทางออกก็คือรัฐบาลช่วยชาวนาด้วยโครงการประกันรายได้ถึงแม้ชาวนาจะขายข้าวได้ในราคาตลาดแต่ถ้ารายได้ยังต่ำกว่าที่ได้ประกันไว้รัฐบาลพร้อมจ่ายเงินส่วนต่างให้ทันทีรัฐบาลจะตั้งราคาประกันเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับกระเป๋าเงินของรัฐบาลในแต่ละปีว่าพร้อมจะช่วยชาวนามากหรือน้อยเพียงใดครับสั้นๆครับแต่ว่าไม่ยากที่จะทำความเข้าใจประเด็นก็มีอยู่นิดเดียวครับอันที่หนึ่งคือรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าไปเป็นเสือตัวที่6พอค้ากดราคาไม่ต้องไปสนใจขายให้กับรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ได้ซื้อในราคาแพงซื้อในราคาตลาดตลาดราคาเท่าไหร่รัฐบาลซื้อเท่านั้นคำถามที่สองราคาตลาดอย่างเดียวก็ไม่พอรายได้ชาวนาก็สู้ไม่ไหวรัฐบาลเข้าไปแก้ไขครับจัดปุ๋ยราคาถูกให้หาด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลผลิตจัดเงินลงทุนเพื่อให้ระบบน้ำทางชลประทานมันดีขึ้นผลผลิตมากขึ้นไอ้ตรงนั้นต้องทำเสร็จแล้วชาวนามีกำไรมากขึ้นแต่มันไม่ใช่มีกำไรทันทีไม่ใช่ว่าระบบน้ำชลประทานจะมาในปีเดียวมันใช้เวลาในช่วงที่กำไรมีน้อยรัฐบาลเพิ่มเงินส่วนต่างให้แล้วก็ต้องดูแลเพราะเงินส่วนต่างเนี่ยเป็นเงินของพี่น้องประชาชนเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน65ล้านคนรัฐบาลจะไปแตะเงินส่วนนั้นให้มันตกหล่นไม่ได้เป็นอันขาดก็ต้องใช้วิธีจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีถึง5ล้านกว่าครัวเรือนรัฐบาลมีเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำลังไม่มีการสร้างหนี้ในอนาคตมีเงิน 50,000 ล้านปีนี้ก็ช่วย 50,000 ล้านแต่ประเด็นสำคัญคือรัฐบาลจะช่วยเฉพาะชาวนาที่ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือพี่น้องครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงนี้อีกนิดเดียวชาวนาเนี่ยมี5ล้านกว่าครัวเรือนจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ4ล้านครัวเรือนเนี่ยมีนาน้อยมากครับ3ไร่5ไร่7ไร่10ไร่15ไร่เท่านั้นนะครับชาวนาอีกส่วนนึงเนี่ยทำเกือบจะเป็นอุตสาหกรรมเขาจะมี30ไร่50ไร่70ไร่100ไร่เพราะฉะนั้นเงินภาษีของพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่อยู่ทางบ้านถ้าเราจะช่วยเราก็ต้องบอกตัวเราเองก่อนว่าฉันพร้อมจะช่วยแต่ฉันขอช่วยชาวนาที่เขาด้อยโอกาสจริงๆที่ฐานะทางสังคมก็ไม่ดีฐานะทางเศรษฐกิจเขายังไปไม่รอดอยู่การช่วยเหลืออย่างนี้ครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปแจกเงินสุรุ่ยสุร่ายได้แต่หากว่าเป็นเจ้าของนา100ไร่ถ้าเราช่วยได้30เราก็ช่วยได้30อีก70ไร่ก็ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวนาเนี่ยฐานะยังด้อยโอกาสในทางสังคมอยู่เนี่ยในทางเศรษฐกิจเนี่ยครับเขามีเพียง5ไร่10ไร่เพราะฉะนั้นก็ได้รับเต็มๆไปอยู่แล้วแนวทางอย่างเนี้ยคือสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ว่าถ้าเราจะปฏิรูปประเทศเราจะปฏิรูปเศรษฐกิจปัญหาที่ทำให้การพัฒนาประเทศมันเดินหน้าไปไม่ได้ทำให้พี่น้องเกษตรกรหนีไม่พ้นวงจรอุบาทหาเงินทำมาหากินเท่าไหร่ไม่เคยเพียงพอต้องกู้หนี้ยืมสินตลอดเวลาเนี่ยมันจะได้จบไป
แล้วถ้าทำอย่างนี้ในรูปแบบที่ผมนำเสนอให้ดูเนี่ยไม่ได้ทำตลอดไปเพราะเราไม่มีเงินตลอดไปแต่ทำในช่วงที่เขากำลังล้มลุกคลุกคลานเพื่อจะยืนได้ด้วยตัวเองไม่น่าจะเกิน 3-4 ปีครับแล้วก็ไม่น่าจะใช้เงินมากไปกว่า 3-4 แสนล้านบาทในขณะที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวทักษิณโครงการจำนำข้าวขาดทุนชัดเจนวันนี้ประมาณ 500,000 ล้านเป็นการขาดทุนที่เอาเงินจากพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดซึ่งวันนี้เขาไปกู้มานะครับจากนี้ไปเนี่ยสมมุติว่าอีก 2-3 วันเนี่ยเขาออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ใช้หนี้ 500,000 นะพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ผ่อนใช้กันครับอันนี้คือปัญหาที่ว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปอย่างที่เป็นมาในอดีตในระบอบทักษิณเนี่ยมันทำไม่ได้ครับทางแก้มันมีครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้มันมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถเข้าไปแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้อยู่ดีกินดีได้จึงมีคำถามว่าจะทำกันไหมครับถ้าหากจะทำกันต้องยึดมั่นในสิ่งที่พวกเราทุกคนยืนหยัดอยู่ในทุกวันนี้ครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับนี่แหละครับต้นคิดเรื่องประกันราคาแหละครับ